แนะนำวิธีการวอร์มมือบางคนจับบ่ได้จับโดยเฉพาะคอร์ดขาบนี่จับบ่ถึงนี่จับบ่ได้มันยากคอร์ดขาบนี่เป็นอุปสรรคสำหรับกีตาร์มือใหม่เลยเฉพาะมือใหม่เท่านั้นเนาะคนที่เป็นแล้วก็ให้เลื่อนผ่านครับบ่ว่ากันเอาแต่มือใหม่ที่ว่ามีปัญหาเรื่องการจับคอร์ดมือบ่ถึงขาบ2ก็สินี่มือบ่ถึงเฮากะสิมาแนะนำเฮ็ดตามนี้เชื่อว่าเฮ็ดทุกมือมือละประมาณ5นาทีซะเฮาบ่มีแนวเรียนเฮาเรียนยังบ่เป็นมือเฮามันสิอ่อนมันกะสิสามารถซ้ำคอร์ดถามคอร์ดยังนี่สบายนี่เอาบ่ได้เนาะมาเบิ่งนำกันก็จะขามอยู่2ห้องมาถืออยู่ห้องที่5ใส่6 2 2แล้วก็2 5มีสองห้องมันมีไซส์5ไซส์ไซส์5ไซส์4ไซส์3มีเมนขามอยู่2ขามอยู่ห้องนึงก็คือขามเจอไว้ว่าขามอยู่ห้องนึงอันนี้เฮาก็บ่ฮู้เรื่องภาษากีตาร์เนาะเพราะว่าเฮาก็บ่ได้เก่งถึงขนาดนั้นมีแต่เฮียนเองมันก็ยังบ่ฮู้ว่าสิใส่ซับได้ดีเอาสะสานํากันเนาะท่านไผบ่จื้อก็ค่อยรีวิวเบิ่งคลิกกลับคืนเบิ่งสะสาอันมือใหม่มือยังบ่ถึงมาเรียนคือกันอันเดียวกัน